One Piece Bounty Rush 4周年สวัสดีครับทุกท่านเรามาเจอกันกับ Joker จาก Nocturnal Studio กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ผมขอเก็บไอเทมก่อนของแจกฟรีเยอะมากเลยตอนเนี้ยจริงๆอ่ะคือไอดีนี้เป็นไอดีรองของผมซึ่งผมไม่ได้เล่นเป็นไอดีหลักหรอกอย่าลืมเก็บเพชรนะฮะก็ช่วงนี้จะมีแจกเพชรฟรี1เม็ดก็ของฟรีอ่ะผมเอาอยู่แล้วล่ะผมชอบครับที่นี่คือไอดีรองของผมอ่ะผมสุ่มได้แชงสุ่มได้ยามาโตะซึ่งไอดีหลักนี่คือผมไม่สามารถที่จะสุ่มได้2ตัวเลยนะฮะไม่รู้ว่าทำไมอะฮะคือไอดีรองผมก็มักจะสุ่มได้ตัวดีๆนะมันไม่ใช่ไอดีหลักจนบางทีผมก็เล่นไอดีรองของผมอะจนมันเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นแบบไอดีหลักไปแล้วเล่นควบคู่กันทีนี้ก็ขอจัดการภารกิจช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยที่เสร็จก่อนมานั่งสุ่มกล่องโอเคกดเคลมก่อนเดี๋ยวลองแวะไปดูตู้ก่อนดีกว่าเนี่ย3เม็ดอะผมไม่ค่อยจะกล้ากดเท่าไหร่เลยนะคือผมมองว่าแบบโอกาสได้มันน้อยอะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเบื้องต้นเลยนะคือแชงอะคือตัวที่ผมจะเล่นวันนี้เลเวลของผมตอนนี้ก็คือ89คือก็ยังไม่เต็มร้อยสักทีนึงเพราะว่าไอดีนี้คือผมไม่ได้เติมเงินไงผมก็วิ่งเรื่อยๆแล้วก็เก็บเศษทองแล้วก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆเรามาดูสกิลกันครับสกิลหนึ่งของเขานี่ก็คือถ้าคุณอัพไปจนถึงเลเวล5นะฮะเมื่อคุณน่ะพุ่งวาร์ปเข้าไปใส่คู่ต่อสู้ยิ่งเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก็ยิ่งดีนะฮะคือมันจะเกิดน็อกแบ็คคือกระเด็นไปหมดเลยแถมคือจะทำให้อัตแทกของเขาลดไป 20% ด้วยนะครับซึ่งก็คือเป็นสกิลที่มันหลบยากครับผมก็เข้าใจนะแต่คือถ้าสมมติว่าเห็นท่าไม่ดีก็หลบไปก่อนทีนี้สกิลต่อไปนะครับก็คือไอ้สกิลที่มันวิ่งไปคือแบบแชงก็วิ่งไปเลยระหว่างวิ่งมันก็จะช้าไปด้วยทีเนี้ยคือเมื่อปล่อยสกิลเนี่ยมันจะเกิดฮาคิสเตทขึ้นฮาคิก็คือเหมือนกับว่าแบบเป็นไอ้ที่มันตีแล้วเลือดของอีกฝ่ายหนึ่งอะหลอดมันจะมีความจุของเลือดน้อยลงนะทีนี้เรามาดูเทรดของเขากันครับคือนาริฟายสตันก็คือมันไม่มึนงงอะเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเจออะไรแบบนั้นมานะฟื้นฟูพลังอีก 15% ซึ่งผมมองว่าแบบมันก็โคตรโกงกันนะแถมถ้าเกิดสมมติว่าคุณหลบได้อย่างเพอร์เฟกต์นะคุณจะ activate ไอ้เลสฮาคิของเขาอะซึ่งก็คือเหมือนกับว่าแบบตัดแล้วหลอดเลือดมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแถมถ้าเกิดสมมติคุณตี3ครั้งเนี่ยนะมันน็อกแบ็กด้วยทีนี้คือเทรดอันดับแรกก็คือว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณโจมตีคู่ต่อสู้ใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกไปอะก็คือแบบแม็กซ์ HP ของเขาอะมันก็จะลดลงไป 50% ของไอ้แรงความโจมตีของคุณไงเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเลือดของเรานะมากกว่า 70% ก็เราจะไม่ล้มลงนะแต่เราจะได้ชะงักแทนทีนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเราได้รับการโจมตีจากคู่ต่อสู้ใช่ป่ะที่มันมากกว่า 20% ของค่าแม็กของเรานะเฮ้ยเราจะฟื้นฟูพลัง 30% เว้ยทีนี้เทรด2นะก็คือถ้าสมมุติว่าเราน็อกแบ็กคู่ต่อสู้พลังโจมตีของเราก็จะเพิ่มขึ้น 20% เลยนะคือโคตรโกงอะต่อมาก็คือถ้าสมมติว่าสมบัติของทีมเราใช่ป่ะมันน้อยกว่าคู่ต่อสู้สกิลแรกของเราอะไอที่มันว้าไปตีอะจะคูลดาวน์เร็วขึ้นครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็การหลบของเราก็จะคูลดาวน์เร็วขึ้น 50% ทีเนี้ยคืออีกอันนึงเนี่ยเมื่อเราฆ่าคู่ต่อสู้ได้คูลดาวน์สกิล2ของเราไอ้ที่มันวิ่งไปตีอะฮะลดลงถึง 30% เลยนะคะแถมฟื้นฟูเลือดของเราอะ 15% เนี่ยฮะคือเทรดรวมๆของแชงตัวนี้มาดูเหรียญที่ผมใช้ก่อนดีกว่าผมอะตอนนี้ใส่ได้แค่2เหรียญแต่ผมใช้เซตของลูฟี่ไอเหรียญแรกกับเหรียญลอฟี่คือถ้าโจมตีศัตรูในบ้านมันนะความแรงจะเพิ่มขึ้น 5% อีกเหรียญนึงก็คือฟรีเกียร์โฟก็ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนเราไม่อยู่ในธงอะเราก็จะเพิ่มความแรงขึ้น 5% แค่นี้คือผมว่ามันก็ค่อนข้างจะเหมาะแล้วนะเหรียญเซตฟรีอ่ะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะเหมาะสมเลยนะกับพวกกลุ่ม Attacker โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่มเกมแรกเลยนะฮะ ซึ่งเกมแรกอะตัวที่ผมจะใช้2ตัวก็คือเป็นแชงค์คู่กับยามาโตะก็ใช้ X ทั้งคู่เนี่ยแหละครับแต่ว่าแรงที่ผมจะเล่นนะตอนนี้คือมันจะอยู่ที่แรง S ลบ ID รองของผมเลเวลไม่ค่อยจะสูงมากก็สามารถไต่มาได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอให้เลเวลของแต่ละตัวมันแม็กซ์ก่อนอ๋อโอเคครับผมด่านแรกเรามาเจอด่านเวนิสกันหรือว่า Water Seven ซึ่งจริงๆ Water Seven น่ะเขาจำลองมาจากเมืองเวนิสซึ่งเป็นเมืองในอิตาลีเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมคือใครยังไม่เคยไปเที่ยวก็อยากแนะนำให้ไปเที่ยวอ่ะคือมันเยี่ยมเจ๋งจริงๆเลยเป็นเมืองที่ใช้การเดินทางโดยเรือมาเริ่มเกมแล้วโอ้โหทีมเราเยี่ยมทีมอีกฝั่งตรงข้ามโอ้โหผมเบื่อมากเลยอ่ะสองตัวที่มันแช่แข็งเราได้มีกิลเตโซโลกับเปโลอีกแล้วต้องระวังมากๆนะเนี่ยสองตัวเนี่ยแต่แชงของทีมเขาเป็นแชงที่เมื่อก่อนนี้ตัวแชงของฝ่ายตรงข้ามเขานี่เทพนะที่มันออกมาคู่กับหนวดดำอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะคือโดนสาดไปทีนึงโดนปาดไปก็ตายอะฮะทีนี้ผมวิ่งไปเก็บธงสองก่อนดีกว่ารอดูท่าทีแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งเข้าไปใส่สกิลตรงกลางรอให้เขามารวมกันกระจุกก่อนเพื่อนเราวิ่งเข้าไปละโอเคอีกฝั่งหนึ่งมาละผมขอ2ดวลโอ้โหมาละอุ๊ยเกือบโดนไม่โดนระวังโอเคครับตอนนี้แชงของฝ่ายตรงข้ามใช้ท่าไม้ตายแถมยังกบหลบไปแล้วด้วยและสิ่งที่ผมก็พุ่งเอาสกิลไซเข้าไปยัดเข้าไปเมื่อกี้นี้เอาเฮ้ยไม่ตายโอ้โหตายเสร็จแล้วก็กำจัดไปได้แล้วตัวหนึ่งที่เป็นตัวอันตรายอยู่แต่โซโลตอนนี้ผมจะทำไงต่อดีมีนามิคุมธงอยู่ที่ธง4ของค่ายนี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแชงล่างแรกยังไม่ตายยังเหลือเลือดอีกนิดนึงเอาไปอีกดอกนึงมาเรามาลุยกันที่ธงสีต่อตอนนี้คือวืดเราทำไงดีโอ้ยโดดหลบนามิก็สตันติดสตันของตัวผมไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเอาไงดีเราวิ่งเข้าไปถ่วงเวลาที่ฐานของเขาเลยดีกว่าโดนฟามิงโก้ตอนนี้สร้างใหญ่นะผมก็อ้อมไปตีข้างหลังสิผมจะรออะไรอยู่ล่ะทีนี้คือขอบคุณอุซอบครับที่มาช่วยผมเติมธงทีนี้ดูจากมินิแมปคือท่าไม่ค่อยจะดีนะผมว่ารอบนี้ผมตายแน่เลยผมโดนเรียบร้อยแล้วคือไอ้ตัวนี้คือถ้าเกิดสมมติผมโดนแช่มาไหลนี่คือเหมือนกับว่าเนี่ยโอ้โหตายว่าและไม่รอดโอเคยามาโตะตัวต่อไปเลเวล83นะฮะต้องส่งมาแทนที่แล้วโอ้โหวิสตาเนี่ยคือวิธีดีลกับวิสตาก็คือวิสตาตัวที่น่าอันตรายอย่างหนึ่งนะฮะคือว่าเขามีสกิลเคาน์เตอร์ด้วยแต่นั้นไม่ใช่เป็นหาตัวของผมยามาโตะก็มีสกิลเหมือนโอเด้งคือถ้าเกิดสมมติว่าผมดึงธงอยู่แล้วเขาไม่ปล่อยไม้ตายใส่ผมนะผมก็ไม่เป็นอะไรผมก็ยังดึงต่อไปมานี่ไหมพี่ร้อยหน่อยเร็วมาชะแล้วก็ตบปู๊ไปรอบนึงโอ้โหยังไม่ตายฮะระหว่างที่เขากำลังลุกกันอยู่ผมก็ขอธงไปก่อนละครับมานี่พี่มาเลยโอ้โหดีช้านานนะเนี่ยมาตบไปลูกหนึ่งนี่ร้อยไปตัวหนึ่งมาเราวิ่งไปดูธงต่อไปกันอ้าวแล้วอุซบผมไปลุยอะไรกับโดฟามิงโกตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นไรแต่ทำไมผมรู้สึกเหมือนกับว่าทีมฝั่งตรงข้ามผมว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขาเล่นดีฮะเขาก็ถือว่าดึงธงเก่งพอสมควรเลยคาคุเขานี่เหมือนกับโอ้โหเก็บธงได้เยอะมากอ่ะผมว่ารอบนี้ผมอาจจะแพ้ครับแต่ก็เราจะสู้ถึงที่สุดถึงแม้เหลือเวลา9วิก็ไม่เป็นไรแล้วเราจะดึงทันไหมเนี่ยโอ้โหถึงผมดึงทันก็แพ้จังหวะนี้ติดบูสต์ก็แพ้น่าเสียดายอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เล่นได้ดีจริงๆเลยนะฮะโดยเฉพาะคาคุของเขาเนี่ยเป็นสายวิ่งที่เขาใช้ประโยชน์ได้ดีอย่างมากเลยโอ้โหมาดูคะแนนกันทำไมคะแนนมันทิ้งช่วงขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อด่านหน้าเรากอกันไปเร็วๆเลยดีกว่าใช้โปรครับโปรกอเร็วปุ๊บโปรนี้นี่คือผมได้มาจากคุณโอซิริสนะฮะคือเป็นโปรที่สามารถที่จะกรอได้อย่างรวดเร็วนะฮะมาด่านต่อไปด่านแชนโดรานะฮะเมื่อกี้เห็นภาพแวบๆอยู่ทีมของเราตอนนี้ก็มีครบชุดเลยสายวิ่งหมัดป้องกัน แต่ทีมหนึ่งทีมแห่งนักฆ่าแชงทั้งทีมแชงมาทุกเวอร์ชั่นเลยเราจะมาดูกันว่าผมจะสามารถที่จะรับมือได้ถึงขนาดไหนมารอก่อนโหลดโหลดนานเว้ยรอไปเร็วๆพี่คันไม้คันมือแล้วเนี่ยอยากโดนหลอยไม่ใช่เป็นหลอยเขานะฮะโดนหลอยฮะโอเคมาแล้วด้วยสูตรของโจ๊กเกอร์เราจะวิ่งไปสอดส่องดูทีท่าหรือท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งที่ธงสองก่อนดูว่าเขาจะมายังไงจะมามุกไหนโอเคฝ่ายตรงข้ามเริ่มจะกระโดดมาที่ตรงกลางแล้วครับจากมินิแมปเราอ้อมไปข้างหลังดีกว่าตีท้ายครัวครับด้วยความเป็นโจ๊กเกอร์ฮะโอเคตอนนี้แหละวิ่งเข้าไปเลยสวบโดนโอ้โหพอดีว่าเมื่อกี้มันเป็นระเบิดลูกใหญ่จากทีมผมไงฮะจะหนีไปไหนมันนี่เอ้ยโอ้โหเฮ้ยเหนียวจังเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้โดนไม่เป็นไรด้วยเว้ยเฮ้ยเราหลบก่อนดีกว่าโอ้อ้าววืดโอเคมาเฮ้ยแต่ผมว่าแชงเลเวล89ของผมนี่น่าจะสู้กับแชงเลเวลฟูหรือว่า100อะไรอย่างนี้ค่อนข้างจะยากนะผมรู้สึกว่าผมฟันเขาแล้วก็ตายไปเดี๋ยวดูก่อนเลเวลอะไรเนี่ยโอ้โหเลเวล100โอ้โหแรงจริงสู้ไม่ได้มาเปลี่ยนเอายามาตกลงมาลุยแทนตอนนี้คือทีมของเรานำอยู่3แต้มแต่ตรงกลางกำลังจะโดนแย่งแล้วเฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยวิ่งไปตรงกลางหน่อยโอ้โหแชงเต็มไปเลยแล้วผมจะสู้อะไรได้เนี่ยโอเคเคาน์เตอร์มาโอ้โหโดนโรเจอร์ปาดผมเลือดเย็นเลยเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้ทีเดียวตายตอนนี้ทีมเราเหลือ2ตัวเฮ้ยเขาเริ่มมาธง2แล้วเห็นแวบๆแวบธง2มีมาแต่เราขอธง3ก่อนเถอะนี่เสร็จไปอีกตัวนึงโอ้ยอันนี้วืดโอ้โหเราจะไปสู้กับเขาได้เนี่ยของเขาติดบูสต์อยู่เนี่ยไอเราก็เลเวลแค่89เองแต่มาอยู่ในธงก่อนเพิ่มดาเมจ 5% นะเว้ยอยู่ในธงอ่ะเอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมของเขาหลบเก่งจังมาเฮ้ยไม่วืดแต่คือเขาไม่เป็นไรเฮ้ยมาไปดึงธงก่อนมาโอ้ยโอ้โหสาบานได้ว่าผมไม่เห็นพี่เลยที่มินิแมปนี่แชงแรกเนี่ยเฮ้ยระวังอย่าตีโอ้ไปเกิดโดนเคาน์เตอร์นะครับทีมเราเสร็จเลยนะฮะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อนเขายังจะดึงไม่ได้เราต้องชาร์จแล้วก็ทุบเข้าไปตอนนี้เลยเอ้ยไม่โดนเวิร์ดแต่เขาหนีเราก่อนเนี่ยไม่เป็นไรหน้าที่ของผมคือตอนนี้ก็ควรจะแก้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นแต่ว่าโอ้โหเล่นยากแล้วล่ะเลย17วินาทีมาแต่เราก็จะสู้ถึงที่สุดโว้ยยามาโตะเลเวล83นะฮะกำลังจะบวกกับแชงเลเวล100อยู่มาตายเป็นตายแล้วเหลืออีก5วิ4วิ3วิโอเคอย่างน้อยก็ได้ธงเพิ่มอีกสักอันหนึ่งจบไปแล้วครับอีกเกมหนึ่งแพ้2รอบติดละวันนี้เป็น MVP ทีมแพ้อีกเช่นเคยนะครับโจ๊กเกอร์มาเกมแพ้คนไม่แพ้เอาอีกนัดหนึ่งกรอให้มันรวดเร็วใช้สูตรโอซิลิสฮะโปรสามารถซื้อได้กับโอซิลิสนะครับโปรนะฮะมานัดนี้โอ้โหทีมเราใส่แชงมาสูตรเดิมนะครับของโจ๊กเกอร์ไปธง2ซุ่มลาดตะเวนดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมั่งข้างหน้าฝ่ายตรงข้ามเริ่มมาแล้วเริ่มมาตรงกลางแล้วทีนี้แหละโอ้โหมีคิดด้วยน่าเริ่มน่ากลัวไว้เฮ้ยมาโอ้ยเฮ้ยเขาติดบาเรียอยู่แล้วก็ปล่อยสกิลไม่ทันไหมมันเร็วกว่าเราเว้ยเฮ้ยจังหวะนี้ขอเล่งก่อนรอให้เกาะของโซโลหายไปก่อนแล้วก็ชัวเข้าไปโอ้ยโดนลอยโอ้ยโดนคิดลอยเฮ้ยอย่าตามมาเฮ้ยใจเย็นโอ้ยเราต้องหนีออกไปก่อนนะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่รอดตายชัวตายโหงนี่เขาเรียกว่าตายโหงครับโอ้โหอุซอฟฝ่ายตรงข้ามวิ่งเข้าไปที่ธงแรกของผมแล้วเนี่ยเฮ้ยเร็วรีบเกิดไม่อยากดูทีมอื่นลงไปเฮ้ยใครโดนช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนเกาะหายก็ป้าบเข้าให้ ฝากทงหนึ่งด้วยนะพี่ไคโดผมไปละเนื้อไม่เก็บเลือดเต็มมาเพอร์เฟกต์โดชโอ้ยมืดเกาะไม่ติดเว้ยเฮ้ยเวละหนีละไม่ต้องตามมานะเฮ้ยโอ้ยทำไมมันหลบเพอร์เฟกต์ไม่ได้ทีนึงวะเนี่ยหนีละไปละไม่อยู่ละอยู่ไปก็ตายเฮ้ยมันกำลังวิ่งไล่หาขี้อยู่บัดเนี้ยเฮ้ยมันจะจองล้างจองหาอะไรผมนักหนาเนี่ยเวละ05แล้วเนี่ยไม่ได้ละเดี๋ยวเอ้ยทงหนึ่งเพื่อนเราเติมอยู่ตัวนี้รอดไปนี่กลับไปตั้งหลักก่อนเฮ้ยทำไมมันติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันหล่นลงมาตอนนี้เอ้าพี่ใจเย็นๆพี่ถ้าอยากจะสู้กับผมนี่อย่าฟันข้างหลังสิพี่มาสู้กันซึ่งหน้ามาเกิดใหม่แชงมาละงวดนี้เอาจริงละพี่ไคโดเติมทงหนึ่งเรียบร้อยแล้วพี่ไปจัดการทงสองนะเดี๋ยวผมวิ่งไปทงสามก่อนมาเดี๋ยวเจอกันอุ้ยเฮ้ยมาได้ไงเฮ้ยสโลโมชั่นดูเฮ้ยเขาอยู่ตรงกลางวาร์ปขึ้นมาเขาวาร์ปขึ้นมาหาผมข้างบนได้ดูแมปหน่อยดิเดี๋ยวก่อนกดแมปดูดีๆนะฮะจากตรงกลางวาร์ปป๊าบเฮ้ยลูกขวนมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เล่นอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ตอนที่ผมติดบูสต์อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนขอจัดการไอ้คลิปตัวนี้ก่อนเถอะมันหลายรอบแล้วเนี่ยต้องเอามันออกไปจากตรงกลางให้ได้ละเดี๋ยวก่อนแทงนี่เพอร์เฟกต์โดชแล้วก็ป้าคิดตายไปซะนี่ดูเฮ้ยแทงทำไมของเขาอึดจังเลยลอยหน่อยลอยโดนมันลอยโอ้โหแล้วเลือดผมเมื่อกี้โดนฮาคิของเขาซะโอ้โหเกือบจะหมดรอแล้วเนี่ยมาอย่ามาโตะโอ้โหพี่โซโลนี่พี่ง้างรอรับแขกกันอย่างนี้บ้านพี่คงรับแขกกันแบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมจะไปดึงธงที่มันอยู่ธงสีเนี่ยจะไปดึงก่อนเฮ้ยมันไม่ปล่อยผมจริงเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเคาน์เตอร์รอเลยนี่KO ไปซะเฮ้ยผมว่าผมวิ่งไม่ทันแล้วอะวันนี้มันไม่ใช่แบบวันของผมเลยนะเนี่ย6 5 4 3นี่พี่ไม่กะให้ผมขอแตะธงสี่สักหน่อยนึงเลยแหละเนี่ยมาเลยโพะเข้ามาเลยนอนหงายสลบพอจบงอนไม่เล่นแล้วเดี๋ยวดูคะแนนก่อนตาที่3นี่ผมไม่ได้ตำแหน่ง MVP ทีมแพ้นะฮะก็ยังไงผมก็เล่นจบแล้วกับการรีวิวแชงเลเวล89ไม่รู้ว่ามารีวิวแชงตัวเองหรือรีวิวแชงของคนอื่นนะครับเนี่ยก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของผมมาจนถึงตอนนี้ละก็อันนี้เป็นคลิปที่2ของผมเนาะรีวิวแชงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวตัวต่อไปถ้าคลิปนี้มันมีข้อผิดพลาดประการใดผมรู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดเยอะคือผมก็แพ้เรียงกัน3เกมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงผมก็ขอบคุณอีกทีนึงนะครับผมที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ